สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเช่นเคยเอกสายหมุนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มารีวิวกับหอ X360 ที่ลูกค้าส่งมาให้ซ่อมนะครับลำนี้ก็ไปตกมาคือบินอยู่ดีๆแล้วก็หมุนติ้วแล้วก็ร่วงลงมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันตกยังไงนะฮะฝากกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วทีนี้เรามาดูลำนี้นะครับว่าใช้เป็นชุดไฟของอะไรบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์เล่นสักลำนะฮะไม่ว่าจะเป็น GPS หรือว่าเป็นแบบ Normal นะครับก็มีพร้อมให้บริการนะฮะสำหรับลำนี้ก็จะเป็น X360 ซึ่งเป็นฮอที่ค่อนข้างที่จะนิยมนะฮะถ้าใครที่มาเล่นลำนี้ก็คืออะไรมันจะถูกนะฮะมันไม่แพงแต่ว่ามันก็จะข้อเสียของมันก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องใช้6เซลล์1350มิลลิแอมป์นะครับหรือจะเป็น 1,500 ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแพทเทิร์นทั่วไปก็ 1,350 นะครับเป็นแบตของYPG นะครับที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะวิทยุใช้เป็น Radio Link นะครับลำนี้ลำนี้มันมีพิเศษตรงที่ว่าพอเวลาแบตมันอ่อนนะฮะคือในเกณฑ์ที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็คือมันจะบินกลับมาจอดเองโดยที่เราไม่ต้องรีเทิร์นโฮมนะฮะสำหรับลำนี้นะครับลำนี้สิ่งที่เสียหายก็จะมีพวกชุดหางนะครับกิบผ่าหางหลังกิบหางหลังก็จะมีอาการคดงอนะฮะก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยนะครับจบปัญหาตรงนั้นไปส่วนแกนเทลหางหลังก็ไม่ได้คดนะฮะสำหรับลำนี้ชุดไฟก็เทพๆนะฮะก็จะเป็น Hobby Wing 60แอมป์แล้วก็มอเตอร์นะครับก็จะเป็นของ ALZ-RC นะครับ 1,800 kV ซึ่งมอเตอร์ 1,800 kV เนี่ย6เซลล์เนี่ยจะใช้กับแบตเตอรี่6เซลล์เท่านั้นนะครับถ้าใช้3เซลล์มันจะไม่มีแรงนะครับมันจะไม่แมทกันนะฮะเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันต้องใช้6เซลล์เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเล่น Forza ก็ชุดไฟประกอบชุดคอมโบนะครับมันก็จะแพงกว่า X360 แต่ว่ามันใช้แบตแค่3เซลล์นะครับซึ่งจะลดหลั่นกันตรงนี้นะฮะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอานะฮะว่าจะชอบแบบไหนแล้วก็เซอร์โวยกพีทเป็นของกลาสนะครับเป็นของกลาส3ตัวยกพีทนะครับเซอร์โวกันหางก็เป็นของกลาสเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวสีดำรุ่นใหม่แล้วก็สุดท้ายก็คือกล่อง H1 Box เนี่ยก็จะเป็นตัวGPS ด้วยนะฮะตรงนี้บินได้2ระบบก็คือจะบินทั้งเป็นฝีมือด้วยความสามารถของตัวเองนะครับแล้วก็บินเป็นแบบ GPS นะครับโดยจับสัญญาณ GPS จากนอกโลกนะครับก็สามารถที่จะล็อกตำแหน่งได้นะครับโดยที่เราปล่อยวิทยุมันก็บินอยู่กับมันกับที่แบบนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมฮอลำนี้บินแต่ผมจะไม่รีเทิร์นโฮมนะผมจะบินให้เพื่อนๆดูแล้วให้มันกลับมาตัดเองนะครับกลับมาลงจอดเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมลำนี้บินกันเลยนะครับครับก็พร้อมแล้วนะฮะกับ X360 ใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้คารุปี้ลูกค้าไม่ได้ส่งมานะครับก็ไม่ต้องใส่เนาะอันนี้ก็จะอยู่ในฝั่งเดียวกันนะครับก็จะเป็นลานมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ Normal GPS แล้วก็ Return Home นะครับส่วนนี้เป็นวงกลมเลข8นะครับก็คือปัดขึ้นไปให้หมดนะครับเปิดวิทยุนะครับแล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เสียบแบตเตอรี่แล้วเนี่ยก็คือก็จะเซตตัวอยู่บนโต๊ะนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาไปวางเดี๋ยวผมจะให้มันขึ้นไฟเขียวนะครับแล้วผมก็จะไปวางนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นไฟน้ำเงินแล้วนะครับแล้วก็สับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะฮะรอให้มันเป็นไฟเขียวนะครับช่วงที่รอให้มันเป็นไฟเขียวนะครับก็ผมก็จะไปวางไว้ที่พื้นก็ได้เหมือนกันนะฮะก็รอให้มันขึ้นไฟเขียวค้างนะครับพอขึ้นไฟเขียวค้างเมื่อไหร่เราก็ทำการบินได้เมื่อนั้นนะตอนนี้ขึ้นไฟเขียวค้างแล้วนะครับก็เริ่มได้เลยนะฮะวิธีการเล่นไม่ยากนะครับสำหรับคนไหนที่อยากจะได้ฮอร์ GPS มาเล่นสักลำนะครับแหกสติ๊กแบบนี้นะครับข้างเดียวนะครับซ้ายสุดแล้วก็ล่างนะครับเสร็จแล้วไฟเขียวก็พริบสับตัวนี้เข้ามานะครับรอให้รอบมันได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆเร่งขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วนะครับ
็จะนิ่งอยู่แบบนี้แหละครับอยู่กับที่แบบนี้เลยนะฮะหมุนห่างนะครับรัดเดอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับไปกลับมานะครับไปทางซ้ายนะครับไปทางขวานะครับนิดนึงก็ไปนะครับหมุนห่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันบินเป็นวงกลมเลข8นะฮะบินไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวถึงเวลาแบตมันจะนั่นเดี๋ยวมันก็จะกลับมันมาฮะวงกลมครับบินเป็นวงกลมเลข8สับเข้ามาอีกทีนะฮะก็เป็นเลข8นะครับลงมาจอดเองแล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันอ่อนแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะถึงเวลามันก็จะลงมาจอดเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะฮะเราอยู่บนหัวเราแล้วนะฮะถ้าเกิดช่วงที่มันมาลงจอดนะครับถ้ามันจะลงมาตรงกลางหัวเราเราสามารถที่จะย้ายจุดได้นะฮะย้ายจุดได้สามารถจะโยกไปมาได้นะครับนี่ครับโยกเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างที่มันจะลงมาจอดนะฮะผมได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วผมก็โอเคปักวางวิทยุแล้วนะฮะก็รอมาลงจอดเองเล่นแบบนี้เล่นง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่เล่นฮอไม่เป็นอยากเล่นนะครับก็พื้นไม่เรียบนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ตอนที่มันจะลงจอดนะครับผมจะให้มันลงจอดตรงนี้แต่ว่าดูพื้นนะครับมันตะปุ่มตะป่ำนะฮะอันนี้อันตรายผมก็เลยต้องโยกให้มันไปลงตรงนู้นนะครับพอลงจอดแล้วก็จะขึ้นเป็นไฟสีชมพูนะครับเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะฮะก็ดึงแบตออกคือบินไม่ได้นะครับนอกจากเราจะถอดแบตแล้วก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่ก็คือมันตัดนะครับให้ไฟมันเหลือนิดนึงเพื่อที่จะบินกลับมาจอดเองได้นะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับฮอ GPS ที่สามารถจะบินได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ฝีมือในการบินนะครับก็ฮอแบบนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เล่นฮอไม่เป็นนะครับแล้วก็อยากจะเล่นนะฮะคือเราไม่มีฝีมือในการบินคือฮอก็ใครๆก็รู้อยู่ว่ามันเล่นยากนะครับแต่ถ้ากล่องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับจากที่เล่นไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นคนแก่ใครก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับเพราะว่าฮอลำนี้ใช้ระบบ GPS ในการบินหรือถ้าเราบินเก่งแล้วเราสามารถที่จะบินด้วยฝีมือของตัวเองก็บินได้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับก็คือปรับเป็นไฟสีน้ำเงินแล้วก็บินด้วยความสามารถของตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราบินเป็น GPS จนเบื่อแล้วอยากจะมาฝึกนิ้วของเรานะครับก็สามารถที่จะบินเป็นโหมดไฟสีน้ำเงินได้ก็ทำเหมือนเช่นเดียวกันกับไฟสีเขียวนะครับพอขึ้นไฟสีน้ำเงินค้างแล้วก็โยกอาร์มนะครับไฟสีน้ำเงินก็จะกระพริบแล้วเราก็สับสวิตช์เข้ามาแล้วเราก็บินนะครับแต่ถ้าบินไม่ได้ฮอก็เราก็จะตกพังนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับของพิเศษนั่นนะฮะลำนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดส่งไปให้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ล่าช้าไป1วันเพราะว่าผมก็จะยุ่งงานด้วยเข้างานเช้าเลิกเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนเย็นก็มารีวิวแล้วก็เย็นนี้ก็อ
าจจะไม่ทันนะครับก็อาจจะส่งในวันพรุ่งนี้เย็นก็ยังไงก็ใจเย็นนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ